เอาเรื่องเลยจะไปค่ะอาริซาถามถึงอดีตคุณสลินหน่อยว่าที่เขาทำงานเลยคุณผู้ชมเนาะค่ะก็จริงๆมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วล่ะค่ะเขาได้มาปรึกษาไหมว่าเขาจะสมัครนะอะไรจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนิชาเลยก็เป็นการตัดสินใจของเขาแหละค่ะไม่นิชาไม่ได้เราไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้คุยเลยหรือบอกว่ามันก็ยังมีคุยกันบ้างไม่ได้คุยแล้วค่ะก็จริงๆมันไม่เกี่ยวกับเราเนาะมันเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วเรื่องตรงเนี้ยค่ะเรียกว่าตัดขาดได้ไหมตัดขาดได้ไหมหนูขอไม่ตอบเรื่องตรงนี้แล้วดีกว่าคือมันจบไปแล้วก็ผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้ถ้าไม่ตอบคนจะมองว่าจบกันไม่ดีหนูเคยอธิบายไปแล้วนะคือตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาได้สักพักนึงแล้วเราก็ต่างคนต่างทำอะไรหน้าที่ของตัวเองแล้วค่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีค่ะอันที่ผ่านมาเขาพยายามแบบมีติดต่อเราไหมแบบหรือว่าไม่ค่ะไม่เราคุยกันรู้เรื่องค่ะก็คือต่างฝ่ายต่างรู้เหมือนการทำงานก็เลยว่าเออผักคนไปอยู่ดีกว่าใช่ก็อย่างที่เคยอธิบายไปค่ะแล้วอย่างที่โตโต้ล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไงค่ะตอนนี้อยู่กับเพื่อนหนูนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเอ็นจอยโตโต้ด้วยก็ไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้มีงานด้วยกันด้วยค่ะตอนนี้ของน้องค่ะห่างกับเที่ยวก็ปกติเจอกันก็แค่เรื่องงานอยู่แล้วค่ะก็อันนี้ก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้เจอก็ปกติค่ะดูเหมือนเราเข็ดขยันเรื่องความรักเนาะดูแบบไม่ใช่มันเรียกไม่ใช่ขาดเข็ดขยันค่ะหรือว่ามันคือตอนนี้เหมือนเราใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่แล้วเรื่องตรงนั้นมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสมันแล้วเราไปโฟกัสอย่างอื่นที่มันที่เราให้ความสำคัญมากกว่าเหมือนว่าช่วงนี้ติดประตูหัวใจไปเลยก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้พร้อมมากค่ะเรื่องนี้หรือว่าเป็นพร้อมผู้ใหญ่ไม่ให้พูดบ้างไม่ค่ะไม่หนูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะก็คือตอนนี้มันไม่พร้อมเนาะค่ะเรียกว่าตอนช่วงนี้หนูรักตัวเองมากกว่าเดิมใช่คือจริงๆรักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือให้เวลากับตัวเองมากกว่าเดิมคือถ้าใครสังเกตใน Instagram หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าหนูอยู่กับเพื่อนทุกวันค่ะก็ไม่คือเราเอนจอยที่จะอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วอะคือเจอชิลกันก็สนุกอย่างนั้นเออแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่ว่างเราจะเหงาไม่ว่างก็อยู่กับแม่ค่ะวาดรูปค่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะค่ะออกกำลังกายค่ะให้เวลากับตัวเองไหมเมื่อไหร่จะพร้อมเปิดประตูใจอีกครั้งออยไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นเลยจริงๆมันกลายเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตไปแล้วตอนนี้แต่มีไม่ค่ะมีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้หนุ่มๆเข้ามาจีบพอเราโสดด้วยความที่เราสวยด้วยโหไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยหรอก็ไม่มีนะหนูไม่ได้คุยกับใครเลยอะค่ะก็ไม่เรียกว่าจีบกันไม่มีเลยจะมีคุยกันที่ไหนเข้ามาไม่มีค่ะต้องปรับตัวยากไหมนิจ่าเพราะว่าก่อนเราก็จะไม่เคยมีความรักหรือตอนนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวยากไหมจริงๆก็ไม่ได้ยากนะคะก็แซวไหมว่าแบบอุ้ยมาอยู่มากขึ้นเลยนะไม่เราอยู่กับเพื่อนเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ก็ต้องถึงคิดมาเก็บตอนนี้ให้ปล่อยไปเลยออยเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าปล่อยไม่ได้โฟกัสมันเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่าหนูเคยเล่นภาพยนตร์ตัวนิชาเองเคยมีโอกาสได้แบบภาพยนตร์เหรอคะยังค่ะยังไม่มีอยากเล่นไหมอยากเล่นค่ะเป็นอีกศาสตร์นึงที่น่าสนใจค่ะเคยมีค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวค่ะแล้วช่วงนี้ยังมีอีกไหมหรือว่าก็พอคุยไม่ลงตัวก็ยังไม่มีเลยเนาะยังค่ะแต่ตัวเราอยากเล่นเป็นบทบาทหรือเปล่าโหยจริงๆก็ได้หมดเลยค่ะแต่แค่ได้ลองเล่นหนังเล่นภาพยนตร์ก็เป็นอะไรที่เราได้กำไรแล้วได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันแตกต่างจากละครอะไรตอนนั้นผิดหวังไหมแบบพอคุยไม่ลงตัวโอ้ยไม่มันไม่ใช่ขนาดแบบว่าต้องผิดหวังหรืออะไรค่ะคือคิวงานหรืออะไรมันไม่ลงตัวก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบอะไรขนาดนั้นค่ะตอนนี้ถ้าเกิดติดต่อมาก็ยินดีเล่นยินดีค่ะยินดีถ้าคิวได้ด้วยเพราะตอนนี้ก็ละครปีนี้น่าจะ2เรื่องเต็มๆเลยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ลองดูเนาะอาจจะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนิชาโอ้ก็รอดูถ้ามีงานมาก็บอกค่ะขอบคุณค่ะ